อายุ14ครับมาเรียนกีตาร์กับครูแอลครับเรียนที่นี่มา2ปีครับเขาจะสอนเกี่ยวกับสเกลแล้วก็สามารถสอบทุนที่ DBS ได้ครับชื่อนโมอายุ8ขวบมาเรียนตีกลองรวมวงกับคุณครูครับมาเรียนร้องเพลงกับครูเอลค่ะเรียนกับครูเอลสนุกมากเลยค่ะ Hi, my name is Keanu. I study piano and singing. I study with teacher Ela good teacher ชื่อเบฟครับอายุ13ปีครับเรียนกองชุดกับครูเอกครับเรียนที่นี่ตั้งแต่ป.3จนตอนนี้อยู่ม.1แล้วครับเคยไปประกวดไทยเฟสที่ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ครับชื่ออาร์ตี้อายุ13ครับที่ทำงานแม่อยู่ใกล้เลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาเรียนกองกับครูเอลครับครูเอลสอนสนุกมีเทคนิคใหม่ดีด้วยครับได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็ได้ไปเล่นโชว์ที่ต่างประเทศด้วยครับอามี่ค่ะอายุ13ปีค่ะมาที่นี่มาเรียนเต้นกับครูการ์ตูนค่ะเวลาเรียนกับครูการ์ตูนมั่นใจมากๆค่ะว่าต้องเต้นได้เพราะครูเก่งค่ะเต้นเป๊ะขึ้นลายถูกขึ้นแล้วก็เต้นมีพลังขึ้นค่ะมิวอายุ14ปีค่ะเรียนกีตาร์กองร้องเพลงที่นี่มา5ปีแล้วค่ะเรียนกับครูแอลและก็ครูปาใจดีสอนสนุกสนานและเรียนไปตามความเร็วของเราครูเขาไม่ได้รีบมันทำให้เราพัฒนาได้ดีขึ้นมากกว่าเล่นๆไปแล้วครูก็เห็นหนูอาจจะเครียดเรื่องเรียนอะไรมาเขาก็จะถามก็เหมือนหนูมีเพื่อนคุยด้วยระหว่างการเรียนด้วยค่ะสุดยอดเยี่ยมมากยิ้มไฟที่ค่ะอายุ10ขวบเรียนร้องเพลงกับครูปามค่ะบางครั้งก็ขำบ้างอะไรบ้างชื่อแพนอายุ16ค่ะมาเรียนร้องเพลงกับครูปามค่ะทีหลังจะเธอจะรักคำมันจะสั้นทีหลังจะเธอจะรักตัดเลยเรียนกับครูปามก็สนุกดีค่ะเขาเป็นคนที่รีแลกซ์แล้วก็บอกว่าเขาสนิทกับหนูมากๆเลยตั้งแต่แรกเจอหนูก็มืออาจจะจับแต่เป็นธรรมชาติไม่ต้องเซ็ตจี้จุดให้แบบว่าดีแบบตรงจุดหนูมากเลยมันก็ทำให้หนูผ่อนคลายมากขึ้นเวลาเครียดๆแล้วก็เอาไปแบบร้องเพลงทำให้แบบเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะทีหลังจะเจอจะรักสามปุ๊บก็ดูมันให้ดีๆก่อนใช่ไหมมันมีฟรอนต์ออกไปจะได้ไม่ต้องมามัวนอนสามปุ๊บปวดใจอย่างนี้ไม่ดีเสียงของเธอแค่ครั้งเดียวฟ้าค่ะอายุ16ค่ะมาเรียนร้องเพลงกับครูปามค่ะเรียนที่นี่มาปีกว่าๆแล้วค่ะรู้จักมาจากคุณพ่อค่ะอยากเรียนอยู่แล้วคุณพ่อเลยหามาให้เรียนแล้วครูปามสอนก็จะมีเทคนิคตลอดแบบให้เพิ่มตรงนี้ให้มากกว่าเวอร์ชั่นต้นฉบับให้มันมีความเป็นเรามากขึ้นที่นี่ก็เอาไปใช้เล่นเป็นวงดนตรีกับที่โรงเรียนได้ชื่อวงวุ้นเส้นค่ะ